อันเดียวก็คือรับแฟนต้นน้อยไปดูว่ามันหั่งหั่งแตนหั่งตอละจะกิโลเนี่ยชูวาชิโลอะไรเด่นทรูชูวาชิโลว้าวเดอะเวลลี่ฟินสเตอร์ซะสวยมากเลยสวยมากๆออกเห็ดแล้วค่ะ40กิโลป่ะนี่ปิงออกมาจากต้นไม้เดินต่อค่ะเดินต่อเอาไว้ตรงนี้ก่อนชนิดไดโน่เนี่ยนะคันดูฟินเนอูดอมเดียสปีซลีว้าวเห็ดไหมคะเห็ดรุ่นน้ำน้ำไตทองเลยค่ะพิกซอบแต่ป้าบ่อยากเก็บละค่ะนุ่นขึ้นเยอะอยู่ไม่ได้เอาหรอกค่ะเพราะว่าผมมีตู่ใส่แล้วผมมีหม่องใส่ละหูเซ่แล้วกันสกมีอะรอพิกซ์ซบแล้วนะแล้วพิกซ์ซบคันดูเสือกับพิกซ์ซบ PEKK เต้นออรังช์ใช่ไหมอันนี้อันตรายเห็ดอันตรายมากถึงตายนะไอ้ตัวนี้ติดกับซับยับมันจะมีด้วยแต่จะนุ่มอู้หู้ยเสื้อว่าขัดโตทากทากก็ขึ้นมามันตามเห็ดมาค่ะจะโน้มลงมาให้ดูคือเห็ดเห็ดนั่งฟ้าว่ะนั่งร่มป้ามะยังเหล่นปลาซื้อได้ค่ะมื้อนี้บ่ได้จะมาเก็บเห็ดอย่างหรอกเพราะว่าตู้เย็นไม่มีที่ใส่แล้วขอมาดูอินฮาล่ะฉันนะเด้อเห็ดจุ่มนึงแล้วค่ะปีนต้นไม้ขึ้นเกือบทั้งต้นไม้ค่ะแล้วพาไปเบิ่งไกลๆให้ดูเฮ็ดขึ้นน้ำต้นใหม่ค่ะต้นใหม่นี่บ่มีชีวิตล่ะหมายถึงมันต้นใหม่มันตายแล้วค่ะเบิ่งดูค่ะถ้าเป็นเฮ็ดกินได้บ่แม่นค่ะบ่แม่นอันนี้บ่ที่เฮาซื้อกินน้ำร้านเอเชียนะคะโอ้ยเบิ่งดูค่ะสิ้นสุดตรงนี้ข้างบนไม่มีอะไรต่อแล้วนะคะเดี๋ยวปัดถ่ายรูปกันทำหน้าปกกันให้เลี้ยงให้มันใหญ่กันนะคะนะอีก 3-4 ปีค่อยมาเอาห่างจากพื้นนิดเดียวประมาณ130 140เซนติเมตรไปต่อค่ะถ้าเราเห็นต้นเบิร์ดนะคะเราค่อนข้างจะเห็นติ่งตรงนี้เกิดขึ้นนะเห็นอีกแล้วในป่าเดียวกันนะอันนี้เล็กมากแต่ก็คือยังเป็นรูปร่างแบบนี้อยู่นะก็รอดูว่า 3-4 ปีนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะ 3-4 ปีก็นานอยู่นะจะมาดูทุกปีค่ะแก่ได้ที่นี่ไปต่อค่ะ
เอาบุ้งดูค่ะเห็ดอีหยังขึ้นมาเป็นยังเสียขึ้นมากองกันอยู่เนี่ยคนมาเก็บไปศึกษาบ่ฮะไม่ยางเอาอากาศเอากลิ่นช่วงนี้กลิ่นอาจจะล่างหวังอาจจะไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้ที่ปลายยางนี่บอเห็นว่ามีซากเห็ดผึ่งเห็ดยังนะคะเพราะว่าล่างปลาก็จะเป็นปลาเห็ดผึ่งถ้ามันเกิดมองใดมันกระสุนมามันก็จะเกิดมองนั่นแหละค่ะเห็ดชนิดใดหลายมันก็จะเกิดชนิดนั้นตามที่หมูป่าบอกนะคะอันนี้ต้นเบิร์ดในทางลงไปหน้าต้องไปฟาร์มพระเจ้าโอ้ยดูบังด้าค่ะเป็นตะยานตัวนี้ค่ะดูโอ้ยหลายแห้งค่ะอยู่ป่าเนี่ยโอ้ยถ้ามันอยู่พื้นดินก็จะบ่ค่อยเห็นค่ะมันเป็นสีน้ำตาลนั่นเป็นคล้ายๆใบไม้เนาะค่ะไปถึงต้นไม้คุณออกจากพื้นที่นี้ก่อนแล้วไปต่อค่ะมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งเห็ดอันนี้แปลว่าคำบานเท่านี้จะเป็นเห็ดปวกแล้วค่ะก็มีรุ่นใหญ่รุ่นหน่อยนะคะปีนี้ป่าเก็บไปบ่กี่ดอกเองค่ะกะทำมาแซ่บบอกะกะแซ่บอยู่ค่ะแซ่บอยู่มาอยู่นี่ไม่ไหมกะเห็ดชนิดนี้แหละค่ะที่มันจำง่ายนะคะที่มีหัวว่ากินได้แน่ชัดนะคะแต่ว่ามันมีเห็ดอีกชนิดนึงที่คล้ายๆกันอยู่เกิดน้ำทางยางนะคะกลับปานก่อนค่ะไม่ยางเล่นปลาที่เสื้อบอกเก็บเห็ดสักอย่างเลยปีนเขาลงคลองทิพย์แสดงนะคะคนเดินปลาหลายตรงนี้ไก่ข้นค่ะคนทางนี้เขามักเดินปลาแต่ค่ะเดินปลาปั่นจักรยานเสือหมอบเสือภูเขาแค่นี้นะคะนอกป่าเอาภาพนอกป่าแค่นี้ค่ะไปค่ะ